จนจนมุมเจ้าหน้าที่เจอตัวแกล้งทำเป็นนอนหลับแต่สุดท้ายไม่รอดเมื่อเวลาประมาณ 1:45 นาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารออกตรวจตลาดอินโดจีนบริเวณริมโขงจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่มีการร้องเรียนและก็การเกิดเหตุโจรเข้าไปลักขโมยของบ่อยครั้งจนทางเทศบาลต้องเพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจจึงกระทั่งได้ไปพบความผิดปกติของร้านค้าบริเวณวัดยอดแก้วศรีวิชัยซึ่งได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีชายอายุประมาณ30กว่าสวมเสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำนอนอยู่ภายในร้านค้าต่อมาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สายตรวจที่สภ.เมืองมุกดาหารให้เข้ามาจับกลุ่มตัวไว้จากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ทราบว่าชายคนดังกล่าวชื่อนายธนพัฒน์เป็นชาวบ้านส้มป่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรเมื่อตรวจค้นภายในตัวแล้วก็กระเป๋าพบโทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมกับเงินสดจำนวนหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุพร้อมกับตรวจยึดจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาเพื่อก่อเหตุ1คันโดยผู้ก่อเหตุมีประวัติเกี่ยวกับการขโมยของบ่อยครั้งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุพร้อมของกลางไปที่สภ.มุกดาหารเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปขอบคุณสยามนิวส์